เบียร์ Yes chef สองคนที่ควรเลือกคือใครเปียโรกับเจมส์ครับเปียโรกับเจมส์ดองไปข้างหน้าในเมื่อเพื่อนๆ เขาไม่ต้องการเราเรากล้าแอนโอกรับครับผมทำเต็มที่แล้วก็ไม่สมควรที่จะอยู่ตรงนั้นเบียร์ทำไมพริกเผ็ดกับมารวยไม่ต้องออกมายืนตรงนี้ผมคิดว่าทั้งสองคนนี้ทำงานได้อย่างเต็มที่สุดความสามารถครับปัญหาหลักในวันนี้อยู่ที่การ์นิชกับแอปเปไทเซอร์ทำไมไม่เป็นสองคนนั้นที่ออกมายืนตรงนี้สิ่งที่ผมเห็นจากพี่เจมส์คือเขาไม่มีความรับผิดชอบโดยตรงในตำแหน่งอะไรเลยครับเลยเขาไม่มีความผิดพลาดวันนี้ครับที่เลิกพี่เจมส์ความสามารถเขาน้อยที่สุดในทีมผมคิดว่าเขาเลือกตามความรู้สึกผมมักจะเป็นแพะรับบาปเสมอเก่งครับทำไมไม่ใช่พริกเผ็ดและมารวยที่ออกมายืนตรงนี้แทน2คนนี่เจมส์สิ่งที่ต้องรับผิดชอบทำไม่เสร็จครับคืออะไรพริกแกงครับงานที่ผมเตรียมเสร็จทุกอย่างพวกคุณไม่เมคเซนส์คนทั้ง4คนเนี่ยเลือกด้วยเหตุผลหรือพวกคุณกำลังเล่นเกมอะไรกันอยู่ไม่เล่นเกมครับทีมเราก็เลือกด้วยเหตุผลอยู่แล้วครับก็ต้องเป็นเขา2คนครับเปียโรคิดว่าตัวเองสมควรจะต้องออกไหมไม่กับเชฟสำหรับเจมส์ผมเอ็นด้วยเขาไม่มีอะไรผิดพลาดผมรู้สึกว่าเขาไม่รับผิดชอบภายในอะไรเลยสรุปว่าเจมส์ไม่ได้ทำผิดเพราะไม่ทำงานคุณคิดว่าคุณควรจะอยู่ที่นี่แล้วเจมส์ออกใช่กับเชฟผมไม่คิดนะว่าเชฟเปโรจะพูดอย่างนี้ผมเดินไปช่วยเขาทำกะหรี่ปั๊บอาจจะไม่เสร็จแต่ผมก็เดินเป็นคนแรกที่เดินเข้าไปช่วยมันผิดหวังครับเจมครับเชฟทำไมคุณคิดว่าคุณไม่ต้องออกวันนี้ผมพัฒนาขึ้นมากหน้าที่รับผิดชอบผมค่อนข้างคอมพีทถ้าคุณสองคนคิดว่าคุณไม่ควรออกแล้วยอมออกมายืนตรงนี้ได้ยังไงมันคือประชาธิปไตยครับแล้วคุณได้เถียงเขาไหมถ้าเกิดเขาเล่นเกมเล่นพวกกัน4คนคุณก็ยอมจากที่ฟังพูดว่าพี่เจมทำน้อยก็เลยไม่พลาดว่าที่พลาดเยอะเพราะว่าทำเยอะแต่ว่ามันก็คงมีอะไรที่เชฟมองเห็นกลับไปประชุมกันใหม่เลยใครจะออกไม่รู้จริงๆว่าทีมนักเมินเขาทำงานยังไงไม่กล้าเดาว่าใครจะออกHaley Konya.